ครับก็กล่าวสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธารสุขก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีกระแสออกมานะครับเกี่ยวข้องกับตัว Full Frame ตัวใหม่ของตัว Panasonic หลายคนก็ให้ความสนใจมากเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นความหวังของคนที่ใช้ Panasonic ที่อยากจะเห็นพานาซิกเนี่ยทำกล้องฟูลเฟรมออกมาเพราะว่าเที่ยวที่แล้วเนี่ยที่เรามานั่งลุ้นกับตัวโอลิมปัสปรากฏว่าโอลิมปัสก็ยังใช้เซ็นเซอร์ที่เป็นไมโครโฟร์เทิร์ดอยู่แล้วก็ตัวรุ่นก็ยังเป็นรุ่นเขาเรียกว่าเป็นรุ่นที่ไม่ได้มีการอัปเกรดนะครับเขาใช้คำว่ามันเหมือนกับพัฒนานะครับตัว EM1 Mark II ให้มันทันสมัยแล้วก็เหมาะกับเขาเรียกว่าช่างภาพสายอาชีพมากขึ้นก็คือใส่คลิปเข้าไปแล้วก็พัฒนาฟังก์ชันในส่วนของการ tracking เรื่องอื่นมากมายซึ่งเราก็เคยทำการรีวิวนะครับเบื้องต้นไปแล้ววันนี้เราจะมาพบกับตัวหนึ่งในนะครับตัว full frame ของPanasonic กันซึ่งเขาจะออกเป็น2รุ่นด้วยกันก็คือรุ่น S1 กับรุ่น S1R วันนี้เราจะมาพบกับตัวรุ่น S1 ทันทีที่เราเห็นนะครับดีไซน์เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเป็นดีไซน์ที่มีความคล้ายคลึงกับเขาเรียกว่าเทรนด์นะครับช่วงนี้ก็คือเทรนด์ของตัวกล้องmirrorless full frame เนี่ยก็จะมี driver mode ไว้ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นจอ LCD เดี๋ยวเรามาดูภาพกันครับภาพนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบนะครับตัวนี้เป็นกล้อง Panasonic S1 ก็จะเห็นว่าถ้ามองภาพ top view เนี่ยก็จะเห็น driver mode นะครับแล้วก็ด้านขวาก็เป็นจอ LCD ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับตัว GH5 ซึ่งเป็นตัวท็อปนะครับซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ไมโครโฟเตอร์เราก็จะเห็นว่าก็จะเป็นปุ่มนะครับปุ่มปรับ2ปุ่มนะครับอยู่ด้านนี้นะครับจะไม่มีจอ LCD นะครับเมื่อเทียบกับตัว EOS R ของ Canon ก็จะเห็นว่าดีไซน์มีความคล้ายคลึงกันนะครับรวมถึงตัว Z6 ของตัว Nikon ด้วยนะครับก็จะเป็นดีไซน์เทรนด์ออกมาในแบบนี้จะเห็นว่ากล้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับตัวคลิปจะมีความหนาแล้วก็กระชับมากเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับจะเห็นว่าตัว S1 เนี่ยจะดีไซน์คลิปนะครับที่เกมความหนาปานกลางแต่ว่ามีความลึกนะครับสามารถที่จะใช้มือจับเข้าไปถนัดก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของการใช้งานว่ามันเป็นกล้องโปรแล้วการจับจะไม่ถนัดหรือไม่นะครับทั้ง2ถ้าเปรียบเทียบนะครับระหว่าง Lumix กับตัว Canon แล้วก็ตัว Nikon ก็เห็นว่ามีปุ่มหรือฟังก์ชันนะครับผมเรียกว่าใกล้เคียงกันเลยตำแหน่งของปุ่มกดชัตเตอร์นะครับตำแหน่งของปุ่มวิดีโอนะครับก็ทำออกมาได้ใกล้เคียงกันเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับสเปคกันว่าตัวนี้เป็นสเปคอย่างไรบ้างตัว Panasonic Lumix นะครับ S1 เนี่ยจอหลังเป็น LCD แบบทิลนะครับทิลเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงจอขนาด 3.2 จะสังเกตเห็นนะครับความแปลกๆของตัว S1 นี้ก็คือปุ่ม Dry Mode เนี่ยจะมีความเขาเรียกว่าเคลื่อนเข้าไปชิดในส่วนของตัวกะโหลกนะครับหรือตัวฐานของ Viewfinder ค่อนข้างมากนะครับไม่แน่ใจว่าพออะไรแล้วก็ตัวกล้องที่เห็นชัดเจนก็คือมีจอยสติ๊กมาให้นะครับทำให้การเลื่อนฟังก์ชันเนี่ยค่อนข้างง่ายแล้วก็ตัวปุ่มกดวิดีโอนะครับก็จะแตกต่างจากตัวเขาเรียกว่าคู่แข่งถ้าเป็นคู่แข่งในส่วนของตัว Canon ก็จะมีปุ่มวิดีโออยู่ด้านบนนะครับเนี่ยนะครับส่วนตัว Nikon ก็จะอยู่ด้านบนเหมือนกันแต่ว่าตัว Panasonic จะแอบไว้บริเวณใกล้ๆกับตัว Viewfinder ซึ่งก็จะไปคล้ายๆกับตัวSony นะครับในรุ่นพวกตระกูล A7 Mark III ครับพอถ้าเป็น Mark II ก็จะมีปุ่มอยู่ตรงแถวๆนี้ซึ่งถามว่าสะดวกไหมก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ตัวนี้จะเป็นรุ่นเซ็นเซอร์24ล้านนะครับใช้เซ็นเซอร์ CMOS แล้วก็ตัว ISO ก็ปรับได้ตั้งแต่100จนถึง 51,200 จุดเด่นนะครับซึ่งก็ติดตัวมากับตัวไมโครโฟเตอร์เลยก็คือตัวกันสั่นนะครับเขาได้พัฒนากันสั่นแบบ5แกนนะครับเป็นฮาร์ดแวร์นะครับซึ่งแน่นอนครับมันมีประสิทธิภาพมากเพราะว่าการถ่ายทอด DNA เนี่ยนะครับของกันสั่นเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะครับถ้าลองเทียบกับตัว Canon นะครับซึ่งไม่มีกันสั่นมาให้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่
เดี๋ยวเรามาดูสเปคตัวถัดไปนะครับ Viewfinder เนี่ยให้มาละเอียดมากนะครับอยู่ที่5ล้าน7นะครับซึ่งแน่นอนครับหลายคนที่มานั่งถกเถียงกันว่าเอ๊ะถ้าเราต้องการประหยัดพลังงานจริงๆเนี่ยนะครับประหยัดพลังงานจริงๆเนี่ยถ้าเป็นคนรุ่นสมัยผมแล้วกันนะครับสมัยนั้นเนี่ย Viewfinder ยังไม่ละเอียดสักเท่าไหร่เราก็จะมองว่าเอ๊ะถ้าเราอยากประหยัดแบตเตอรี่เนี่ยเราสู้เราปิดจอหลังนะครับปิดจอหลังตัวเนี้ยไว้ปิดสวิตช์ไว้อย่าให้มันแสดงผลแล้วเราก็มาดูที่ Viewfinder นะครับกล้องก็จะใช้งานได้ยาวนานขึ้นแต่ปัจจุบันไม่ใช่แบบนั้นแล้วเพราะว่าตัว Viewfinder มีความละเอียดมากนะครับแน่นอนก็ต้องกินพลังงานมากกว่าตัวจอ LCD ด้านหลังนะครับถ่ายภาพต่อเนื่องได้9เฟรม per second ก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าถ้าใครไปเปรียบเทียบกับตัวกล้องในตระกูล APS-C หรือว่า Micro Four Thirds เนี่ยเนื่องจากจำนวนปริมาณข้อมูลเขาน้อยกว่าเพราะเซ็นเซอร์เขาเล็กกว่าอันนั้นการที่จะถ่ายภาพต่อเนื่องให้ได้เยอะๆเนี่ยนะครับในกล้องตระกูล Full Frame เนี่ยมันก็จะสู้กล้องในพวกเซ็นเซอร์ Micro Four Thirds หรือ APS-C ไม่ได้ตัวนี้แน่นอนครับมันสืบทอดเขาเรียกว่าสายเลือดมาจากตัว GS5 นะครับดังนั้นมันก็เลยถ่าย 4K ได้ตัวโฟกัสมี225นะครับก็ครอบคลุมนะครับค่อนข้างดีแต่ก็ยังแพ้พวกตระกูล Sony นะครับมี built-in wireless นะครับน่าจะรวมบลูทูธไปด้วยน้ำหนักค่อนข้างหนักนะครับน้ำหนักเนี่ยเกือบ9ขีดก็คือตัวกล้องบอดี้อย่างเดียวเนี่ยก็เกือบกิโลแล้วแล้วก็ข้อดีเขาคือเป็น Western Shield ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเพราะว่ากล้องบางตัวเนี่ยนะครับเป็นกล้องโปรแต่ไม่สามารถที่จะ Western Shield ได้นี่เป็นสิ่งที่ว่าน่าสนใจตัวการวางตำแหน่งนะครับผมดูแล้วก็ค่อนข้างดีน่าสนใจมีตัวไดออลถ้าเราดูนะครับมีตัวไดออลด้านบนไดออลด้านหน้าแล้วก็มีไดออลด้านหลังนะครับแสดงว่ามีไดออลที่ใช้ในการปรับถึง3ตำแหน่งด้วยกันซึ่งถือว่าน่าจะครบนะครับครบในแง่ของการใช้งานมีปุ่มล็อกมาให้ในกรณีที่อาจจะเผลอไปแตะปุ่มต่างๆคือต้องบอกตามตรงนะครับว่าผมเนี่ยมีโอกาสที่จะสัมผัสตัวเป็นๆของกล้องในตระกูล Panasonic น้อยมากตัวที่มีอยู่ก็จะเป็นตัว Rangefinder ของ Panasonic GX7 นะครับซึ่งก็เป็นกล้องผมถือว่าเป็นกล้องที่โดดเด่นมากนะครับหลายปีก่อนปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะครับโดยเฉพาะการใช้เข้ากับตัวพวกเลนส์มือหมุนต่างๆผมก็ยังประทับใจนะครับโดยเฉพาะฟังก์ชันพิกกิ้งนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเป็นกล้องที่ดีมากๆเรามาดูภาพท็อปวิวกับตัวภาพด้านล่างดูจะเห็นว่าการดีไซน์เนี่ยมีปุ่มตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะนึกถึงคือผมไม่ได้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านตัว Panasonic มากแต่ดูปุ่มเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัว Olympus ซึ่งแน่นอนครับถ้าแกะแผ่นยางนี้ออกนะครับเราก็สามารถไปติดคลิปได้มันก็จะมีการเชื่อมฟังก์ชันกันนะครับระหว่างตัวกริปกับตัวกล้องนะครับดูการดูพื้นด้านล่างของตัวกล้องก็มีการดีไซน์ที่ค่อนข้างเรียบนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดใช้เลื่อนเอานะครับก็ดูใหญ่แข็งแรงดีมากแล้วก็มาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างเนี่ยก็จะให้ HDMI นะครับขนาดใหญ่นะครับก็เป็นไซส์มาตรฐานนะครับ A-Type แล้วก็มีตัวนี้น่าสนใจนะครับมี USBType 4นั่นหมายความว่าเราสามารถจะเชื่อมต่อลิงก์ข้อมูลต่างๆได้นะแถมกล้องตัวนี้นะครับก็ยังรองรับทั้งตัว External ใหม่แล้วก็ตัวหูฟังนะครับทำให้ฟังก์ชันในการถ่ายวิดีโอเนี่ยดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ทำสามารถทำ High Speed Shutter ได้ถึง 1:8,000 นะครับแล้วก็ISO บอกไปแล้วราคานะครับอยู่แถวๆ 2,500 USDนะครับ 2,500 USD ก็เอาหลักการง่ายๆนะครับก็ประมาณ 8-90,000 นะครับ 8-90,000 บาทนะครับเปิดตัวแน่นอนครับอย่างที่ทราบกันอยู่ว่ากล้อง Panasonic เนี่ยจะค่อนข้างแพงผมมองว่าการที่ตัว Panasonic ตัวนี้ออกมานะครับมันก็เปรียบเทียบเข้ากับตัว Z6 นะครับของตัว Nikon ซึ่งก็จะมี Z7 กับ Z6 Z6 ก็จะเป็นรุ่นที่มันฟังก์ชันค่อนข้างที่จะอยู่ระดับกลางๆนะครับส่วนตัว Z7 ก็จะท็อปขึ้นไปตัวนี้ก็คงเหมือนกันนะครับก็คือตัว S1 นะครับ S1 ก็จะเป็นรุ่นพื้นฐานของตัว Full Frame ส่วนตัว
S1R ก็จะท็อปขึ้นไปอีกถ้าเรามองด้านข้างเราจะเห็นว่าตัวกริปเนี่ยถูกออกแบบมาได้อย่างดีมากนะครับในการจับกระชับมือผมถือว่ากล้องโปรเนี่ยจุดเด่นนะครับที่ต้องมีความจำเป็นมากก็คือ1การจับที่ถนัดมืออันที่2ก็คือการ access ก็คือตัวปุ่มจะต้องมีฟังก์ชันนะครับที่สามารถ tailor-made ได้เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งดูตัวกล้องแล้วจริงๆปุ่มต่างๆเนี่ยก็มีไม่มากสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการปุ่มมากจริงๆนะครับหรือ dial หมุนเนี่ยจะเห็นว่าตัวกล้อง EOS R นะครับก็ไม่ได้ให้ dry mode นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวผู้ใช้คุ้นเคยกล้องรุ่นอื่นนะไม่ว่าจะเป็นตัว Nikon นะครับหรือตัว Panasonic เองก็จะให้ dry mode มาอยู่ด้านซ้ายนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้ความคุ้นเคยนะครับในการปรับเพื่อให้ใช้งานตัว Panasonic เนี่ยยังเป็นกล้องที่เมื่อทำเป็น full frame แล้วเนี่ยนะครับยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่มีเลนส์นะครับซึ่ง cover ชัดเจนแต่ได้ข่าวว่าตัวเมาส์ตัวใหม่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็น L mount ซึ่งก็จะไปใช้ร่วมกับไลกาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับยังไงลองดูข้อมูลอีกทีนึงแล้วกันแน่นอนครับการที่จับคู่กับไลกาเนี่ยทำให้เลนส์ในส่วนของตัว Panasonic full frame เนี่ยมันมีราคาค่อนข้างสูงนะในเรื่องของ position การตลาดนะครับมันอาจจะต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่อยากที่จะอัปเกรดไปเล่นตัว Panasonic เนี่ยนะครับว่าตัวเลนส์เขาจะทำได้ออกมาซัพพอร์ตได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ตัวฟังก์ชันเนี่ยหลังจากที่มีเขาเรียกว่าตากล้องในต่างประเทศทดสอบแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวถ้าเรามีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราคงจะมาพูดคุยและสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ในส่วนของตัวพรีวิวเบื้องต้นก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับสมาชิกที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัว Panasonic S1 นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ